ลยหลังนิกกี้เห็นเงินในบัญชีเอวาทายาทหมื่นล้านทำเอานิกกี้ณฉัตรเวอร์หนักเลยทีเดียวหลังได้เห็นจำนวนเงินในบัญชีของเอวาปวรวรรณทายาทเศรษฐีหมื่นล้านเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังไทยนครพัฒนาที่ผลิตและจำหน่ายยาที่รู้จักกันดีคือซาร่าทิปฟี่และแอนตาซินรวมถึงมีธุรกิจต่างๆอีกมากมายและเป็นแฟนสาวของยูทูบชื่อดังเนทมายเมดเนทแต่เชื่อหรือไม่ทายาทหมื่นล้านกลับมีเงินในบัญชีธนาคาร 2,816 ซึ่ง 2,816 นี้ไม่ใช่ 2,816 ล้านนะคะแต่เป็น 2,816 บาทนั่นเองเล่นเอานิกกี้ถึงกับพูดกับเอวาแบบขำๆว่าไปเลยไม่ต้องยุ่งกับพี่แล้ว